ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5กล้องฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร026335300น้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ AS TV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร026335300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ FoodlandThe Mall, Tops, Home Fresh Mart, สยามพารากอน, Gourmet Market, Central Food Hall และ ASTV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300รวมทั้งที่บ้านด้วย20ไร่ค่ะ20ไร่แล้วทำกันอยู่กี่คนอ่ะคนเดียวค่ะใครทำอ่ะทำเองค่ะทำได้ยังไง21ไร่เอาแล้วมีการจ้างคนนั้นคนนี้มาช่วยต้องจ้างค่ะว่าทำเองไม่ไหวเราคือกลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือบริเวณเหมืองที่เห็นอยู่ติดกับพื้นที่นาเลยคือติดกับบ้านคือตรงเนี้ยเป็นบริเวณนานะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นกันรถบรรทุกเห็นไหมรถบรรทุกวิ่งผ่านใช่ไหมพี่น่ะรถใช่ค่ะอันเนี้ยเราก็จะขนอะไรไปเรื่อยเปื่อยล่ะขนหินขนอะไรก็อาจจะผ่านแนวนี้ด้วยเนี่ยใช่ค่ะคือข้ามถนนไปเป็นที่เมืองค่ะฝั่งนี้ก็เมืองข้ามถนนไปก็เป็นเมืองข้ามถนนไปก็เป็นเมืองข้ามถนนทุกทิศค่ะรอบเมืองข้ามล้อมรอบค่ะข้ามถนนไปนี่น่าจะประมาณ19ก็เป็นที่เมืองล้อมรอบค่ะแล้วก็จะมีป้ายปักอยู่ว่าห้ามมีรั้วใช่ค่ะมีหลักแดงปักมีลวดน้ำคือรู้สึกไงบ้างคะคือที่นาเราไปทำมาหากินอะไรไม่ได้หาปูปลามาดำรงชีวิตหาผักอะไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนทำชีวิตไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนค่ะแต่ก่อนเราคงจะเดินวิ่งเล่นก็ใช่ค่ะข้ามไปหาปลาอะไรได้หมดแต่ตอนเนี้ยพอข้ามบุกรุกพอไปปึ้งเจอป้ายข้ามบุกรุกมีลวดน้ำใช่ค่ะคือไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเราจะไปหาอะไรกินความเจริญความอุดมสมบูรณ์เหมือนก่อนไม่มีเขาห้ามเราบุกรุกแต่เขาบุกรุกเราความเจ็บป่วยผลกระทบเขาห้ามได้ไหมเขาห้ามเราแต่ความเจ็บปวดความฝุ่นละอองเสียงสารพิษมันบุกรุกเราแล้วตอนที่เขาระเบิดเนี่ยตูมตามตูมตามเนี่ยควันขโมงขนาดไหนใช่ค่ะที่ยืนมองจากตรงนี้จะกระจายมาแล้วตรงนี้มันเป็นใต้ลมเขาหม้อจะอยู่ในบริเวณติดกันค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเขาหม้อได้หายใช่ค่ะหายไปแล้วเขาคือหมายถึงว่ามีเขาหรอใช่ค่ะเขาหม้อที่ออกข่าวว่าเขาลูกใหญ่นั่นแหละหายไปแล้วไอ้ที่ต้นไม้เยอะๆมีอะไรใช่ค่ะตรงนี้คือเขาใช่ค่ะอยู่บริเวณติดกันค่ะติดกับไอ้เทือกเขาใหม่ใช่ค่ะเขาเมืองแม่เนี่ยหายไปหมดใช่ค่ะตรงนี้มีหลายบ่อที่เขาจะเปิดใหม่แค่บ่อระเบิดไปเป็นบางส่วนงั้นพี่ก็เห็นเหตุการณ์ตลอดตอนที่เขาระเบิดสิใช่ค่ะใช่แต่เราไม่ได้เก็บภาพไว้เพราะเราไม่รู้เราก็อยากอาจจะไฮเทคมือถือชาวบ้านใช่ค่ะชาวบ้านแล้วพี่รู้สึกยังไงอ่ะอกสั่นขวัญแขวนไหมอ่ะตู้เสียงยังดังทุกวันนี้ก็ระเบิดไอ้บ่อที่เขาระเบิดอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ยินเสียงดังเพราะบริเวณจากนั่นจากนี่ก็ประมาณ1กิโลแต่ไอ้ตรงเขานี่ก็คือติดกันแบบนี้เขาหม้อที่ออกไปแต่ตอนนี้เขายังทำอยู่น่าจะ1กิโลแต่เสียงดังมากเลยแล้วควันมีค่ะมีควันมาแล้วเราก็โทรเข้าเมืองหาคนสิ่งแวดล้อม
ขาก็หยุดไปหาเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่รับสายแล้วบอกว่าไงมันจะฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วก็มาเต็มๆเลยแล้วเราทำไงล่ะมันระเบิดตู้มใช่ค่ะฝุ่นคลุ้งกระจายเต็มไปหมดแล้วแล้วเราทำไงเรานั่งอยู่นี่กับแม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเราต้องรับในสิ่งนั้นแล้วเราไม่วิ่งไปหาผ้าหาอะไรมาปิดหรือยังไงได้แต่นั่งดูปิดกั้นอะไรไม่ได้ค่ะเพราะเขาระเบิดทุกวันบางวันก็สองรอบแล้วพี่คิดว่าควันที่มันระเบิดเนี่ยที่เราเห็นจากคาตาเนี่ยเห็นดวงพระอาทิตย์แล้วมีควันตู้มพี่ว่ามันไปไหนไม่ไปไหนค่ะตรงนี้อยู่ใต้ลมมาเต็มๆเลยเพราะหมู่บ้านตรงนี้เป็นที่ผลกระทบเขาถึงได้ย้ายออกไปไอ้ที่สิบกว่าหลังที่ย้ายออกไปถ้าไม่โดนผลกระทบเขาคงไม่ย้ายไอ้ที่บอกว่าอยู่ใต้ลมอะไรที่เป็นสิ่งบอกว่ามันจะปิวมานี่ค่ะตรงมาเลยนี่คือบ้านพี่สาวค่ะนี่คือพี่สาวนางมาลีฉิมพาลีเขามีอาการคันทั้งตัวต้องไปหาหมอตลอดตอนนี้ต้องไปอยู่กับลูกสาวเพราะเขาอยู่ไม่ได้ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วคะอยู่กับลูกสาวค่ะเขาบอกเขาอยู่เขาจะมีอาการคันมากจะมีแผลไปหาหมอตลอดคู่กับลุงดีเลยเอาเป็นว่าเขาอยู่กับลูกสาวใช่ค่ะเขาต้องออกไปต้องออกไปต้องออกจากพื้นที่เมืองมาอยู่แต่ชาวบ้านตรงนี้ต้องอพยพหนีไปแต่คนบ้านยังอยู่แต่พี่จะไปไหนพี่ก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอันนี้ของหลานค่ะถ้าข้างในนี่เป็นของพี่สาวหลานนี่ยังอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่นี่ใต้ต้นหูกระจงเนี่ยแหละนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังเป็นบริเวณที่ญาติๆอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นบ้านของหลานใช่ค่ะไปไหนแล้วคะตอนนี้อยู่ไม่ได้ค่ะคันเหมือนกับพี่สาวเลยไหมเขาต้องไปทำมาหากินเพราะไม่มีที่ทำมาหากินก็ต้องออกไปเอ้าก็เหมืองมาไงก็ทำงานเหมืองสิไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีใครได้ทำงานที่เมืองหน้าแปลกนะทำไมบ้านหลังนี้ไม่ได้มีใครทำงานที่เมืองไม่มีใครได้ทำเขาก็ต้องออกไปใช่ค่ะอีกหนึ่งหลังที่ต้องเดินทางออกไปจากบ้านของตัวเองนี่ปลูกเองค่ะปลูกกินเองค่ะเป็นฟักทองค่ะแสดงว่าบ้านนี้ชอบกินฟักทองสิทุกอย่างค่ะผักต้องปลูกกินเอง มีหมอมาตรวจบอกว่ามีสารพิษในกะเพราตำลึงแต่เราก็ต้องกินคือทางฝั่งนู้นเขาบอกว่ามีหมอว่ากะเพราตำลึงในตำลึงในกะเพราในผักมันจะมีสารพิษหมด แต่เราก็ต้องกิน กลัวเราจะทำยังไงได้เพราะเราไม่มีเงินบ้านเราก็อยู่ไกลจากตลาดเราต้องกินทุกวันสารในตัวเราก็ยังไม่รักษาแต่เราก็ต้องกินไปเพื่อให้เพิ่มมาอีกด้านตะวันออกด้านตะวันออกค่ะจะมีบ้านร้างอยู่คือนี่เขาเอาไปดูมีหลักฐานการรื้อถอนเขาได้ย้ายออกไปแล้วคือเขาเพิ่งจะสร้างป่ะพี่ไม่ค่ะอันนี้คือเขาย้ายออกไปแล้วคือเป็นที่เมืองแล้วเขาก็ต้องย้ายออกไปเข้าไปดูใกล้ไหมเข้าไปดูได้ใกล้อีกไหมลงปูนเป็นบ้านเขาทุบออกค่ะยังไงนะเป็นที่ตะวันออกที่เมืองได้โยกย้ายออกไปคือเขาไปเองหรือว่าเมืองมาสั่งให้เขาออกไปหรือไงคะเมืองค่ะมันติดไม้เห็นไม่ชัดทิศเหนืออะไรนะคะเป็นทิศเหนือเป็นหลักของเมืองค่ะแต่ก่อนไม่เคยมีไม่มีค่ะตรงนี้จะมีบ้านคนเป็นมาปักอ่ะเมืองค่ะนี่คือห้ามเสาไปไม่ได้ค่ะก็คือที่เมืองบุกรุกทันทีใช่ค่ะไม่ได้มีบ้านคนใช่ค่ะข้างหลังแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่มีเขาออกไปแล้วมีบ้านคนแล้วค่ะเป็นป่าไปแล้วมีแต่ป่ามันเขามาทำเสาหลักแดงนี่นานยังคะนานแค่ไหนกี่ปีละหลักนี้น่าจะประมาณ 4-5 ปีเพราะบ้านนี้เขาเพิ่งย้ายออกไป เมื่อ 4-5 ปีนี่ย้ายออกไป10กว่าหลังค่ะล้อมรอบด้านหน้านี่ก็จะมีบ้านนี่ห้ามข้ามนะถ้าเจอหลักแดงอ่ะ จะโดนข้อหาบุกรุกเข้าใจไหมตรงนี้คื
บริเวณประตูบ้านของพี่เขาใช่ค่ะตรงนี้เป็นทิศใต้ค่ะขอบที่เห็นนั่นคือขอบเหมืองฝั่งถนนที่เป็นป่าเมื่อก่อนจะมีบ้านคนแต่ตอนนี้เป็นที่เหมืองไปแล้วมีบ้านคนมีประมาณกี่หลังล่ะตรงนี้จะมี 4-5 หลังค่ะตอนนี้ก็อพยพออกไปใช่ค่ะมีป่าเข้ามาแทนที่ใช่ค่ะแล้วก็รกร้างแล้วจะเห็นในเวลาพี่ใช่ค่ะแต่เข้าบ้านพี่ไงว่าทำไมบ้านนี้เงียบจังเลยเรียบกลัวสวยทางเข้าสวยจังเลยอ๋อคําตอบก็คือพี่เขากลัวงูแค่คุณแม่ซึ่งอายุตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่90ค่ะพูดไปพี่เขาจะน้ําตาไหลไปด้วยนะคะพี่ก็เป็นผู้หญิงด้วยแม่ก็90ด้วยบ้านต้องเรียบเนียบสะอาดเพราะว่ากลัวว่างูจะเลื้อยมาแล้วมองไม่เห็นแล้วเราก็กลัวคนด้วยเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่กลัวคนด้วยกลัวสัตว์ด้วยก็กลัวคนด้วยกลัวเจ้าของเหมืองด้วยทุกอย่างจะดูนะคะว่าอาณาเขตของบ้านของชุมชนห่างจากเขตที่เขียนว่าห้ามบุกรุกกี่ก้าวกันนี่คือบ้านของพี่เขาเรามาดูกันค่ะนี่จากขอบถนนเรามานับก้าวค่ะพี่มาเดินไปพร้อมๆกันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 15 9เราจะเห็นแล้วป้ายแดงๆนั่นคือเขียนว่าห้ามบุกรุกห้ามเข้าห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด15 9จากบ้านหมู่บ้านใช่ค่ะต่อจากนี้ห้ามเข้าดินแดนเหมืองแร่ทองคำตรงนี้เป็นบ้านคนนะคะก่อนหน้านี้เป็นบ้านคนบริเวณบ้านทุ่งนาไอ้ที่เห็นไม่ใช่เขานะคะคือเป็นบริเวณเหมืองคือภาพที่สวยงามเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเขตเหมืองแร่ทองคำที่เขาปักหลักแดงเอาไว้ว่าคุณห้ามบุกรุกคือมันเจ็บปวดตรงที่ว่ามันเป็นแผ่นดินไทยอ่ะแล้วเราก็เป็นคนไทยพี่เป็นคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็มีบัตรประชาชนแต่เราเข้าไปไม่ได้อ่ะพี่ว่ามันเอางี้นะถ้าภาษาวัยรุ่นนะทำไมมันเฮงซวยได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะเปลี่ยนก่อนป่วยจะพาไปพบกับอดีตคนงานมือวางระเบิดของเหมืองแร่ทองคำรู้ไหมเกี่ยวกับสารพิษมีความรู้เรื่องนี้ไหมไม่มีใครรู้เลยคือรู้อย่างเดียวคือต้องมีไซยาไนด์ที่ได้รับโบนัสเป็นสารหนูและโลหะหนักในร่างกายทั้งครอบครัวและตอนนี้ครอบครัวเขาได้กลายเป็นครอบครัวสารหนูตัวอย่างผลผลิตจากเหมืองแร่ไปเสียแล้วที่แน่ๆเขาบอกกับเราว่าขนาดปลูกขนุนยังได้ทุเรียนจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะปลูกขนุนได้ทุเรียน จริงๆปลูกขนุนได้ทุเรียน กรองฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร02-633-5300น้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร02-633-5300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ Foodland The Mall Tops Home Fresh Mart สยามพารากอน Gourmet Market Central Food Hall และASTV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร02-633-5300
Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5